กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของเบอร์โทรศัพท์วันนี้ใช่ครับส่งเข้ามาเลยนะคะใครอยากจะทราบว่าเบอร์ที่ใช้อยู่เป็นยังไงส่งผลกับเรายังไงบ้างธุรกิจการค้าต่างๆเรื่องราวชีวิตต่างๆเนี่ยส่งเข้ามาได้เลยนะคะที่422-1606อย่าลืมระบุข้อมูลต่างๆเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะแล้วก็ไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีนะได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการก็ได้ใช่ครับนะคะมา SMS กันเลยที่ท่านแรกนี้สำหรับวันนี้นะฮะวันศุกร์สุขสดชื่นสมหวังมีพลังเยอะๆมีสตังค์มากๆค่ะคุณรุจิพงษ์ค่ะสิทธิ์มีครูรุจิพงษ์นะครับเบอร์โทรศัพท์1922เดี๋ยวก่อนรุจิพงษ์อย่าลืมไปนะครับวัดสมานมิตรนะครับใครมาแล้วจะหลงรักนะครับนั่นแหละเบอร์โทรศัพท์1922 1922โชคลาภนะวาสนาไม่มีนะครับดรอปตั้งแต่ตอนนี้นะฮะฟังก่อนนะครับอย่าเพิ่งถอดใจเพราะในช่วงนี้เป็นช่วงขยับปรับเปลี่ยนหน้าที่การงาน คุณอาจจะได้งานที่คิดว่าคาดว่าหวังว่าจะได้แต่ไม่ถูกใจไม่ถูกสเปคแล้วณตอนนี้เหมือนชะลอตัวเรื่องการเงินอย่าลงทุนเว้นว่างจากการลงทุนไปสักระยะหนึ่ง 3-4 เดือนช่วงนี้อย่าเพิ่งทำอะไรนะคือของเก่าของเดิมก็ทำไปงานปกติทำไปหวังต้นทุนไม่ได้นะหวังต้นทุนทีไรลงทุนไปติดลบทันทีอย่าพึ่งนะครับแล้วรุจิพงศ์ก็ควรนะฮะเจริญกรรมฐานสมาธิมีโอกาสนะมานั่งกับสินไฟชลบุรีแป๊บเดียวนะครับจากโคราชแป๊บเดียวมันเจอกันได้4ชั่วโมงไงค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้มาเจอกันเนาะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาเบอร์โทรศัพท์คุณสุวรรณีนะคะ4ตัวท้ายคือ0014เป็นยังไงคะ0014นะคนใกล้ชิดคนรักนะฮะมีโอกาสป่วยเจ็บได้นะช่วงนี้อาจจะเป็นญาติใกล้ชิดมิตรรู้ใจฉะนั้นใครที่มีเลข01อยู่ตรงกลางหรือไม่เกี่ยวสินะ01นะอยู่หน้าอยู่หลังก็ตามอยู่ตำแหน่งไหนก็ดีคนใกล้ชิดลูกหลานป่วยเจ็บแล้วคุณต้องเป็นทุกข์กับเขาด้วยจะมีเหตุร่วมแค่นั้นเองนะฮะแต่ว่าทำไงได้ก็พยายามนะครับมีโอกาสนะทำบุญสร้างกุศลแล้วก็ถวายเวชภัณฑ์ยาในช่วงรอบเดือนหน้านะก่อนเข้าพรรษาหรือว่าช่วงเข้าพรรษาไปแล้วก็ได้ยิ่งดีนะครับนะฮะคุณสุวรรณีครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณวันชัยเบอร์โทรศัพท์7952นะคะถามโชคลาภถามสุขภาพแล้วก็บอกว่าวันที่26นี้ตรงกับวันเกิดครับ Happy Birthday to มหสแม่ฮ่องสอนนั่นเองนะครับทุกท่านด้วยที่เกิดนะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับทุกคนอวยพรให้เลยคุณวันชัยนะครับขอเลขมงคลนะครับมาดูกันว่าเลขอะไรนะครับของคุณจะมีเลข6และเลข1เป็น Lucky Number เบอร์โทรเลขบ้านทะเบียนรถนะฮะให้มีเลข6เลข1เป็นอำนาจทรัพย์เรื่องการเงินจะดีนะฮะส่วนสุขภาพประมัยณนะตอนนี้เหมือนจะมีปัญหาเรื่องระบบเรื่องไตนะฮะซ้ำซ้อนเกิดขึ้นนะป่วยใจอักเสบหรือถ้ามีโอกาสก็ตรวจเลือดเกี่ยวเรื่องของไวรัส B นะฮะไวรัสต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวเรื่องตับนะครับไขมันพอกตับพวกนี้จะมาให้ปวดหัวจะมาให้ทุกข์ใจระยะหนึ่งอะไรก็ตามระวังเรื่องการกินคุณมากมื้อต่อการชิมแวะชิมริมทางเนี้ยบ่อยๆบ่อยใช่มั้ยบ่อยอะไรสารพัดปิ้งเนี่ยนะฮะต้องระวังแล้วนะฮะวันชัยนะต้องระวังนิดนึงครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณเอสมาต่อมาคุณปรินว่าอย่างไรเบอร์โทรศัพท์5954นะคะถามเรื่องงานแล้วก็สุขภาพเนี่ยมีเกณฑ์ผ่าตัดไหมคะคุณปรินเนี่ยก็เป็นแฟนรายการประจำนะผมจำได้ว่าชื่อนี้นามสกุลนี้ชัดเจนเปลี่ยนว่ามีโอกาสที่จะผ่าตัดนะครับแต่ว่าผ่าตัดก็ไม่ใหญ่มากนะแล้วก็โอกาสผ่านในทางที่ดีเพียงแต่ณตอนนี้ก็ดูแลนะสุขภาพประมัยไปก่อนว่าถ้าผ่าเนี่ยมีลุ้นว่าจะประมาณตุลาพฤศจิกาปลายปีนะช่วงนั้นนะครับนะยังไงก็ขอให้ผ่านพ้นจากวิกฤตหรือว่าแรงๆกับเรื่องสุขภาพที่ไม่ดีละลายหายไปในช่วงนี้ด้วยนะครับกับสายฝนเลยจ้ะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเบอร์โทรศัพท์คุณธัญพรแสดงว่าเพิ่งจบรายการ798 9798นะฮะเลขนี้เป็นเลขที่ดีสำหรับคุณนะ798 897ถ้าคุณธัญพรนะจะเอาไปเรื่องเสียงโชคเสียงลาภมีครับแต่สุขภาพประมัยนิดเดียวนะฮะปัญหาเรื่องสายตาเล็กๆนะฮะสายตาสั้นสายตายาวสายตาบอดสีมีปัญหาคุณโดยเฉพาะซี่ข้างปากต้องระวังการงานจะได้ผู้ใหญ่สนับสนุนค้ำชูแต่ว่าสุดท้ายแล้วมักเอาเปรียบของคุณโดยเฉพาะเรื่องการเงินต้องระวังครับกับลายเส้นสายประกาศชีวิตกับลิขิตด้วยหัตถาครับแล้วใครที่อยากจะอบรมกสิณไฟนะเบอร์โทรศัพท์ข้างบน2หมายเลขโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะครับเป็นรายการใหม่ๆนะฮะที่ชมรายการนะฮะเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนทางมาก็สามารถไปร่วมลงทะเบียนได้ฟรีๆไม่มีเงื่อนไขไม่เสียตังค์ขอบคุณที่ลงทะเบียนกันมาหลากหลายท่านวันนี้นะเพราะเวลาวันนี้อธิบายนะเจรนายสาธยายมาก็สุดท้ายก็มีหลากหลายท่านนะเข้าใจในทิศทางเดียวกันครับ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณพัฒวรีครับเบอร์โทรศัพท์นะคะ5665สวยดี5665เป็นคู่เรื่องการเงินทั้งคู่เลยฉะนั้นคุณมีโอกาสแจ็คพอตมีโอกาสได้รับโชคลาภแบบเสี่ยงๆบ้างนะ
ก็แน่นอนนะผมก็จะบอกว่าอย่าประมาทพลาดพังแล้วกันบางครั้งไอ้วิเคราะห์พยากรณ์นะฮะอะไรก็แต่มันผิดพลาดได้เว้นอย่างเดียวคุณไม่เคยผิดพลาดเรื่องของความกตัญญูมีความชัดเจนกับความคิดมีความภักดีต่อผู้ใหญ่ที่ให้คุณฉะนั้นสิ่งนี้มันจะเป็นสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันตนคุณพัดวรีได้สม่ำเสมอตลอดกาลและตลอดไปครับลายเซ็นได้แล้วไม่ให้ครับSMS ต่อมาเลยค่ะS ต่อไปนี่คือคุณไกรสอนค่ะบอร์ดโทรศัพท์0596เงินงานสุขภาพบูชาอะไรดีไกรสอนเนี่ยนะครับถ้าจากท่าคุณเป็นธาตุน้ำให้บูชานะท้าวเวสสุวรรณหรือเทพเจ้าไฉนเอี้ยนะครับบูชาสวมคอห้อยคอหรือว่าเอาไว้ติดไว้นะบริเวณหน้ารถก็ได้นะเสริมเรื่องการงานงานตอนนี้เป็นงานขาคู่งานเส้นการงานจะได้งานควบคู่มาส่วนการเงินเหมือนจะต้องถูกหยิบยืมแล้วก็ต้องชดใช้ในระยะเวลาใกล้ฉะนั้นแล้วก็แบ่งสรรปันส่วนไปแล้วก็ยังสภาพคล่องยังพอใช้ได้อยู่ในช่วงเดือน2เดือนนี้ครับคุณไกรสอนคุณไกรสอนนะ SMS ต่อมาค่ะคุณสีมอนนะคะเบอร์โทรศัพท์3215งานกับเงินเป็นยังไงคะคุณนะเขาเป็นไปรายการประจำคุณสีมอนนะครับการเงินก่อนการเงินนะฮะถ้าเป็นธุรกิจนะฮะบอกว่าชะลอตัวแต่ถ้าการเงินประจำมักจะได้นะฮะโชคลาภที่เกิดขึ้นจากการกะปฏิบัติงานเนี่ยตรงนี้นะฮะปรับเปลี่ยนนะโยกย้ายเปลี่ยนงานระยะเวลา 3-4 เดือนข้างหน้ามีเฮมีลุ้นครับดีขึ้นทันทีเลยครับคุณซีมอนครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณบารมีเบอร์โทรศัพท์2267ครับงานแล้วก็ทั่วๆไปของงานทั่วๆไปทำงานทั่วๆไปใช่ไหมครับเนาะเรื่องทั่วๆไปนะครับการงานช่วงนี้ถามว่าบารมีมีไหมลักษณะงานคุณมักจะเป็นงานที่คาบเกี่ยวกับบุคคลหรืองานที่ต้องเจอนะฮะเปลี่ยนแปลงบุคคลบ่อยๆจากนั้นแล้วคุณบารมีเชื่อเลยครับว่าณที่เรากำลังคุยกันอยู่คุณกำลังขยับปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีแต่มีบางอย่างนะครับบารมีเราเป็นคนที่มีบารมีแต่บนไม่ได้บนไม่ได้กับขอที่ครับนะฮะขอพระใหญ่นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระถ้าขอทางเทพชะลอตัวเหนื่อยคำว่าขอนี่ต้องปฏิบัตินะฮะปฏิบัติบูชาก่อนนั่งกรรมฐานสมาธิแล้วแผ่กุศลอาหังสุกโตโหมิให้ตัวเองแล้วคุณก็ไปขอพรขอบารมีจากพระได้มิฉะนั้นแล้วถึงจะขอเท่าไหร่อธิษฐานจิตเท่าไหร่ก็ยังได้แบบชะลอตัวบารมีจะได้มีบารมีครับเอาละมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับจากไหนครับผมจากปราจีนบุรีครับปราจีนบุรีคุณอะไรเอ่ยนิธิวัฒน์เอกวันครับคุณนิธิวัฒน์ครับอยู่ปราจีนบุรีนะครับครับเคยไปแถวนี้ไหมอะไรนะวัดที่สักแก้ที่อะไรนะวัดคลองบักนัดวัดคลองบักนัดเคยไปไหมครับยังไม่เคยไปเลยครับเดี๋ยวไปเจอกันเนาะนะฮะเดี๋ยวเราไปมีโอกาสเจอกันโอเคนิธิวัฒน์นะครับมาหมายเลขเบอร์โทรของเรา2596นะครับครับใครที่มีเลข25เนี่ยนำหน้านะ25คู่กันติดกันเลข25เนี่ยเขาบอกว่าน้อยคนที่ไปมีซิกเซนแน่นอนมันซิกเซนแล้วไวแล้วก็เห็นภาพคือผมพูดง่ายว่า2เบอร์เนี้ยนะฮะ25นะครับไม่ดู96นะฮะเลขเนี้ย25ดีที่สุด96เป็นเลขตัวรองเลขพวกนี้เดินทุดงเดินทางกรรมฐานสมาธิถ้าใช้เป็นคู่หน้าแล้วนั่นเสริมเรื่องการเงินนะฮะส่งเสริมเรื่องสุขภาพปรมัยแต่ว่าแปลกอย่างนึงนะครับต้องทำงานที่ประเภทว่าตัวเองนะฮะไม่รักไม่ชอบบ่อยๆแต่ก็ทำได้นะให้ทำนู่นทำนี่ได้เว้นเรื่องของการปฏิบัติธรรมมักจะต้องปีกวิเวก คุณจะเป็นคนที่เริ่มจะปีกวิเวกมากขึ้นนะฮะจากกรรมฐานสมาธิในช่วงนี้รุดหน้าไปพอสมควรครับครั รบเนาะมีชอบนั่งสมาธิไหมครับก็ชอบบ้างนะครับปฏิบัติอยู่นะครับครับปฏิบัติอยู่ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยครับนั่นแหละนะฮะพยายามปฏิบัติแล้วเราเวลาเราไม่ทำเนี่ยมันงานไม่เดินนะฮะเหมือนคู่กันน้องมุ้ย คือมันเหมือนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่กับการกระทำตลอดแล้วเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นเยอะฉะนั้นบางทีเนี่ยมันก็ต้องท้อไอ้เลข9เลข6มันเลขท้อท้อแต่ไม่ถอยใช่ไหมฮะงานสะสมงานเติมเต็มมาแต่สุดท้ายคุณก็ทำได้แล้วก็ทำงานเร็วเนาะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่มีอะไรจะถามครับจากหมายเลขเบอร์โทรเชิญครับก็เวลาปฏิบัติธรรมอ่ะมันรู้สึกว่ามันมีสภาวะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าลองบอกมาทำต่อยังไงเป็นยังไงฮะเป็นยังไงครับชอบมีอยู่ครั้งหนึ่งพอผมทำสมาธิเสร็จแล้วผมก็ลองนอนดูพอนอนดูปุ๊บมันเหมือนกับมันดิ่งแล้วตัวมันจะวิ่งสวัสดิ์เฉวียนไปในห้องเลยอ่ะวิ่งเร็วมากเรารู้สึกใช่ไหมฮะครับผมใช่ครับมันเป็นอยู่สองครั้งอ๋อครับพอครั้งที่สามเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะลอยไปนอกห้องแล้วก็ลอยกลับเข้ามาในห้องแล้วก็กลับมาที่ร่างเดิมแล้วก็สุดประดุ้งตื่นนะครับอ๋อนั่นคือนี่หมายถึงว่าอาการภวังค์ที่กำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นใช่ไหมครับใช่ไหมโอเคมันเป็นงี้เวลานั่งกรรมฐานสมาธิอย่าเปลี่ยนอริยบทได้เร็วเกินไปสมมุติเนี่ยเรานั่งไหว้พระเจริญสมาธินะฮะแล้วพอสักพักหนึ่งนะให้เดินจงกรมก็ได้หรือเดินยืนสงบนิ่งก่อนแล้วค่อยมานอนต่อ
มีดันสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาวะจิตเนี่ยมันไวแล้วเนี่ยร่างกายมนุษย์สังขารเนี่ยเวลาคุณปล่อยแล้วคุณปล่อยเต็มตัวคือโล่งใช่ไหมมันโล่งเต็มตัวเนี่ยสภาวะในภวังค์ที่ลงไปเนี่ยมันเป็นสภาวะที่ว่างเปล่าบางทีนะบางทีเนี่ยสภาวะเทพเทวดาที่ยังมาคุ้มครองปกปักรักษานะท่านได้กุศลผลบุญไปแล้วนะฮะทีนี้เราท่านก็จะมาคุ้มครองดีฮะท่านก็จะมาบอกกล่าวจริงๆนะถ้าเขาบอกว่าอาการเนี้ยถ้าคนว่ามีร่างองค์ทรงเทพนะฮะแน่นอนเหมือนมีอาการปู่เข้ามาสิงเลยปู่เข้ามาแฝงนะฮะเหมือนเป็นงั้นในคนแก่ผมบอกว่าวิธีนี้ก็คือเวลาถอนสมาธิเบาๆกรรมฐานแล้วเนี่ยพยายามเปลี่ยนอริยบทก่อนดื่มน้ำสักแก้วก็ได้แล้วก็ไปนอนนะฮะแล้วก็จะดีลองทำใหม่นะครับเคยนั่งกสิณไปมั้ยล่ะครับคุณนิติวัฒน์ครับยังไม่เคยนั่งเลยครับเดี๋ยวอย่างงี้ถ้าไม่ได้มาไม่เป็นไรเดี๋ยวจะส่งแผ่น VCD กสิณไปให้นะครับแต่ถ้ามีโอกาสมาเจอแล้วอยากเน้นให้เรื่องของการนั่งธาตุน้ำนะฮะธาตุน้ำเนี่ยนะครับการพิจารณาน้ำเป็นสภาวะอารมณ์จะมีผลดีนะฮะจะมีสิ่งมาปกปักรักษานะครับนะฮะครับครับครับนั่นแหละฮะครับนะลายเซ็นเคยได้ยังคะนิติวัฒน์ได้ลายเซ็นการงานเป็นไงบ้างการงานการงานได้ลายเซ็นแล้วครับอ๋อโอเคนิติวัฒน์นะฮะเรื่องการงานนะฮะช่วงเนี้ยเขาว่าชะลอตัวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไประยะหนึ่งแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนิติวัฒน์จะได้รับข่าวดีนะงานที่การงานแต่ระวังนะเหมือนจะมีข่าวที่จะต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ยังพอใจอยู่นะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับครับผมนะครับยังไงก็ให้มีความสุขกับลายเซ็นที่ใช้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมีโอกาสนะฮะแผ่น VCD ที่ส่งไปนั่งซะจะดีกับคุณครับจะถามอีกเรื่องนึงครับได้ครับมาวันนี้ไปจองรถไม่ทราบว่าจะได้หรือเปล่าเป็นรถมือ2ครับทะเบียนรถ4191นะครับชอบไม่ชอบอ่ะครับต้องถามก่อนความรู้สึกชอบครับชอบระวังเรื่องเบาะน้ำนะฮะกับด้านหน้าเฉี่ยวชนเป็นเล็กๆแต่ว่าไม่ชนใหญ่ครับนะฮะครับนะครับแล้วก็ก็นิดนึงคือเอามาเนี่ยก็ตรวจเช็คระบบไอ้ตั้งศูนย์มานิดนึงแล้วแต่ว่าไอ้แผลเล็กๆน้อยก็ไม่น่าเป็นกังวลนะถ้าประมาณรถเนี่ยนะฮะถ้ามือ2เนี่ยถ้า 100% เนี่ยผมให้คะแนน 75% อีก 25% นะครับก็เยียวยาดูแลรักษาเขาก็สมบูรณ์ครับใช้ได้ยาวๆไม่เป็นไรครับนะครับตามนั้นจ้ะโอเคทวนเนาะขอบคุณนะคะครับขอบคุณพระอาจารย์นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ1สาย1เสียงผ่านไปค่ะส่ง SMS เข้ามาก็แรนดอมผู้โชคดีกันนะคุณสมชายว่าเบอร์โทรศัพท์5723ค่ะอาชีพซ่อมรถยนต์แล้วก็ขายอะไหล่ใช้เบอร์นี้เป็นยังไง5เดี๋ยวนะในการ5723 5723นะฮะการเงินสุขการเงินความคล่องตัวนะครับ5กับ3ดีนะครับแต่72อย่างกลางๆนะ72นี่ถ้าเป็นข้าราชการดีใครที่มี72อยู่ตรงกลางหรือว่า27ดูด้านท้ายก็ตามนะครับ27เนี่ยเป็นตัวเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเรื่องอาชีพหน้าที่การงานเรื่องข้าราชการแต่ว่าถ้าเป็น53นะครับ53อยู่เคียงข้างนะหัวท้ายเนี่ย4ตัวหลังเนี่ยก็ปรากฏว่าใช้ดีกับเรื่องของการติดต่อการเจรจาการค้าขายนะครับก็ดีนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับคุณสมชายดีอยู่แล้วครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณนงลักษณ์นะคะเบอร์โทร9961งานแล้วขอลายเซ็นค่ะอย่าเพิ่งดุว่าผมนะครับเพราะว่าเลข961 9961เนี่ยฮะถ้าเป็น9กับ6เนี่ยช่วงงานตกงานเลยคนที่ได้งานก็ต้องเปลี่ยนงานแบบประเภทว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรือถูกเด้งกระทันหันนะฮะแต่ว่าถ้าไปใช้ขออภัยถ้าไปใช้เรื่องการงานเนี่ยนะนิดนึงว่าให้คุณเนี่ยมีจุดยืนมีจุดนิ่งแล้วก็มีขันติเยอะๆช่วงนี้แรงปะทะเรื่องงานเยอะถึงขั้นออกถึงขั้นท้าชนถึงขั้นท้าเลิกเลยจากนั้นก็นิ่งๆมีขันติแล้วก็มีความอดทนในใจอย่างมากๆนะครับนะฮะจะมีผลดีกับคุณนงรักอันนี้แนะนำลายเซ็นด้วยลายเซ็นด้วยนะคะอันนี้เป็นทิศทางนะครับจากหมายเลขเบอร์โทรแล้วก็มอบลายเซ็นนะครับอีกเป็น1อันที่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้กับเรื่องหน้าที่การงานที่รับผิดชอบอยู่นะครับคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาได้เนี่ยเบอร์โทรศัพท์แบบนี้นะคะใครยังไม่เคยได้รับลายเซ็นส่ง SMS บอกกล่าวเข้ามาได้นะคะส่วนเบอร์โทรศัพท์ก็เป็น4ตัวท้ายแบบนี้นะคะระบุกันเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะ SMS ต่อมาเลยค่ะ SMS ต่อมาคุณแดงเบอร์โทรศัพท์3140แล้วบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังท้ออยู่นะครับแสดงว่าเลิกอย่าถอยท้อก็ท้อเหมือนกันคือคำว่าท้อเนี่ยทำให้เราแกร่งขึ้นคนเราเนี่ยมีสภาวะอารมณ์เขาบอกว่าคนจะเป็นที่เป็นเจ้าของสถานีเจ้าของปั๊มต้องเป็นพนักงานเติมน้ำมันมาก่อนมันจะได้รู้อุปสรรคปัญหาฉะนั้นตอนนี้คุณแดงเนี่ยเจอปัญหานะแล้วก็รู้สึกว่าท้อยนะฮะแต่ว่า
ถ้าเราข้ามมันไปได้เนี่ยความแก่งมันเกิดขึ้นมาประสบการณ์มันก็มีนะฮะทีเนี้ยสิ่งที่คุณมีเนี่ยผมบอกว่าเป็นเสบียงเป็นอารมณ์ที่ดีแล้วนะครับเราให้กำลังใจตัวเองดีกว่าคนอื่นให้กำลังใจคนอื่นให้กำลังใจอยู่กับบ้านไปแต่ถ้าคุณให้กำลังใจแล้วมาอยู่จุดเดิมเราก็มามองจุดคนที่ต่ำฝ่าด้อยฝ่าพิการฝ่านะครับโอกาสจังหวะสังคมน้อยฝ่าแล้วมันจะสบายใจใช่ไหมฮะอย่าไปมองที่สูงแล้วจะเจ็บอย่าไปมองให้ต่ำแล้วจะไม่ไปที่สูงแล้วก็สบายใจตามนั้นครับกำลังใจให้กำลังใจเต็มเยอะๆนะครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะมาที่คุณอัจฉริยะค่ะเบอร์โทรศัพท์1072เงินกับงานเป็นยังไง1072นะฮะผู้ใหญ่กำลังจะสนับสนุนเรื่องการงานได้พอสมควรการเงินในช่วงนี้นะฮะขาขึ้นนะครับอาจจะมีคูณ2เข้ามากับเงินที่คิดว่าคาดว่าจะมาแน่นอนมาตามคิดครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอภิญญามี SMS เพิ่งมามั้ยคะไม่มีนะจะตอบมั้ยครับว่า6884เบอร์โทรบอกตอนนี้นี่เยอะค่ะจะมีทางออกมั้ยคะอภิญญายังไม่ค่อยมีเท่าที่ควรก็ค่อยแกะนะเพราะว่าปมคุณน่ะคุณไม่ใช่สร้างแค่ปมเดียวปมเนี่ยมันเหมือนว่ารอบข้างของคุณก็ช่วยตัวเองคุณก็แบกสุดท้ายแล้วมันค่อยๆแก้แต่ทางออกมีไหมมีครับทิศทางของคุณเนี่ยมันจะตึงเครียดไปจนถึงเดือนหน้าวันที่15นะครับแล้วพอผมหล่อพระแล้วคุณก็ผ่อนคลายอันนี้ที่ผมค่ะเจอกันครับนะให้กำลังใจกันทุกท่านเลยมีส่งข้อมูลเข้ามาเยอะมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้ที่422 1606ขอการสักครู่ค่ะ